สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกิจกรรมวันนี้กันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นัวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านรองแล้วก็อาจารย์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์สวัสดีครับทุกท่านครับอยากให้ท่านรองเนี่ยกล่าวความเป็นมาของวิทยาลัยดุสิตนิดหนึ่งครับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับก็เป็นสถานศึกษาของรัฐบาลนะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับปัจจุบันนี้ก็65ปีแล้วนะครับก่อตั้งมานะครับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับเราสอนอยู่3ระดับด้วยกันนะครับคือระดับปวช.ปวส.และระดับปริญญาตรีนะครับและที่สำคัญก็คือเรามีนักเรียนอยู่2ประเภทคือนักเรียนที่เดินทางมาเรียนแล้วก็กลับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนักเรียนที่เรียนเสร็จแล้วก็พักที่นี่ก็คือเราจะมีหอพักให้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนอะไรประมาณนี้นะครับผมครับเบื้องต้นครับได้ครับขออาจารย์นะครับครับผมอัครพลพนิชเจริญนะครับคือเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็ดูแลหอพักตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดิมเนี่ยก็รับจากนักเรียนจากตะเข็บชายแดนมาอยู่นะฮะประมาณ76คนเป็นสำรวจต้นล้วนเลยนะครับก็มากินนอนที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมยามว่างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งต่อมาโครงการต่างๆก็ค่อยน้อยลงเนื่องจากว่าจำนวนเงินเริ่มน้อยลงนะฮะเด็กก็ต้องหากินเองนะเป็นอยู่เองก็ลำบากขึ้นทำให้โครงการรุ่นหลังๆเนี่ยไม่สามารถที่จะรับแบบเดิมได้นะครับอาจารย์พี่อ้อยล่ะครับสวัสดีค่ะชื่อสุวรรณีมุสิกปักนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในด้านอาหารของเด็กตอนนี้ในปีแรกๆที่เด็กมาอยู่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนแต่ตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราหาอาหารให้เด็กอะค่ะเราต้องทำกินเองตอนแรกเราได้งบเนี่ยเราก็จะให้แม่ค้าทำให้แต่ตอนหลังเนี่ยเราไม่มีงบสนับสนุนเด็กก็ต้องทำกินกันเองแล้วโดยที่เราช่วยกันทำทีนี้ก็อยากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านเงินหรือว่าเกี่ยวกับอาหารของสดของแห้งเพื่อให้เด็กมาได้ทำกับข้าวทำอาหารกินนะคะค่ะสวัสดีนะคะมาดามกอล์ฟนะคะกฤษฎาธิประสิทธิ์ค่ะจริงๆแล้วว่ามาดามกอล์ฟมาเจอที่โรงเรียนเนี้ยก็รู้สึกดีและประทับใจนะที่ชอบโรงเรียนเนี้ยคือ1 นะคะบุคลากรอาจารย์ทุกท่านเนี่ยสอนดีสอนเก่งแล้วก็สอนได้แน่นจริงๆนะคะแล้วน้องๆทุกคนที่เราเห็นผลการเรียนเนาะแต่ละคนนะคะผลการเรียนก็3กว่าหมดเลยยังต่ำรู้สึกน่าจะ 3.3 3.4 ขึ้นนะฮะโดยมากนักเรียนที่เนี่ยจะเป็นเด็กหอจะค่อนข้างตั้งใจเรียนก็จะได้เกรดประมาณ 3.6 อัพ 3.9 ก็มีแล้วก็เราก็มาเจอน้องในแบบที่นี่คนหนึ่งเขาก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่แยกแยะเป็นเรื่องเรียนกับเรื่องงานพอมาเจอน้องๆ นะคะก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยขาดทุนการศึกษาแล้วอาหารกลางวันก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเนี่ยช่วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี้ยเป็นเด็กที่น่ารักนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยแล้วก็อาจจะบริจาคเงินหรือทุนทรัพย์หรือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารมาทำนะฮะแล้วก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกเลขบัญชีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะอย่างท่านแหม่มสุวิมลนี่ฮะก็ช่วยเงินมานะฮะแล้วก็คุณน้องบุ้งกี่นะคะคุณพี่เจนนี่นะคะแล้วก็มีนางแบบคนสวยน้องลินลี่นะคะมีคนช่วยเยอะนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยมาดามก็มาต้องขอขอบคุณแล้วก็มีพี่เออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมาดามก็จะบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยถ้าเกิดทำบุญกับน้องๆเนี่ยต่อยอดให้เขามีการศึกษาที่ดีก็จะโชคดีน้องๆทุกคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยตั้งใจเรียนสำหรับท่านผู้มีจิตเมตตาตรงนี้สามารถบริจาคเงินโอนเข้าของวิทยาลัยเทคนิคเลขที่อะไรนะครับอาจารย์เลขที่ตามที่ปรากฏหน้าจอตรงนี้เลยครับได้เลยครับอย่างเงี้ย